ทรงผมนักเรียนสุดเท่ชุดยูนิฟอร์มสุดสะอาดลูกตาถุงเท้านักเรียนขาวล้วนนี่แหละคือคุณสมบัติที่จะทำให้ชาติเจริญและเยาวชนเป็นคนดีจริงหรือนั่นน่ะสิครับเราเลียก็ล้างหน้าอยู่คุณครูละใจดีทุกคนเด็กๆแล้วก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาสและก็รายการสาระที่ไม่มีในช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นน้องหลายๆคนเนี่ยโพสอะไรอาวรเกี่ยวกับทรงผมนะครับต้องกลับไปเกรียนอีกแล้วนะครับในจะโพสบอกเล่าประสบการณ์แย่ๆนะครับที่ได้เจอในโรงเรียนนะครับซึ่งมีครูคนนึงเนี่ยได้ทำโทษนักเรียนเพียงแค่ว่าเธอนะครับไปอ่านไปเรียนรู้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดมาล่วงหน้านะครับก็โดนทำโทษตีแบบว่าฉันไม่ได้สั่งให้เธอทำเธอทำมาทำไมนะครับหลังจากนั้นนิสัยของเธอนะครับก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กที่ไม่สนใจการเรียนอีกเลยนะครับและผมเองก็ได้โพสต์ถามลงไปว่านะครับคิดยังไงกับทรงผมนักเรียนซึ่งคอมเมนต์มันก็เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับการเรียนผมเลยไปหาข้อมูลมานะครับว่าเรื่องราวแนวๆนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจนผมมาพบกับคลิปนี้ครับโอเคเราไปดูแล้วก็วิเคราะห์กันไปพร้อมๆกันนะครับว่าคลิปนี้มันจะเป็นยังไงเย้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบระบบการศึกษาไทยครับผมก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ผมไม่ได้พูดว่าการศึกษาเป็นเรื่องไม่ดีนะครับการศึกษาไทยเป็นระบบที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการอย่างนักเรียนเนี่ยสามารถตั้งคำถามได้ว่าไอสิ่งที่เราถูกบังคับให้ดูไอสิ่งที่เราถูกบังคับให้ฟังเนี่ยมันเพื่ออะไรนั่นสิครับเพื่อให้มีระเบียบเหรอหรือเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดถึงก็เป็นได้ขอไปครับในขณะที่10ปีที่ผ่านมานี้โลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลอย่างล่าสุดแจ็คมาก็จะเอาอาลีบาบามาบุกไทยจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเช่นเดียวกันจะมีธุรกิจต่างๆในประเทศไทยล้มหายตายจากไปอีกเยอะมากทำไมระบบการศึกษาไทยถึงยังใส่ใจอยู่แค่ว่านักเรียนจะตัดผมทรงอะไรยูนิฟอร์มจะใส่เรียบร้อยไหมพื้นถุงเท้านักเรียนจะมีสีดำเจือปนหรือเปล่านี่คือเรื่องที่น่าตลกที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาในสมัย25ปีก่อนที่ผมเข้าโรงเรียนครั้งแรกมันเป็นอย่างไรทุกวันนี้มันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเป๊ะเลยจริงเหรอครับเดี๋ยวผมลองนึกของตัวเองดูก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสมัยม.ต้นผมเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนและก็ไม่มีแท็บเล็ตว่าไปนู่นแม้ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบแบบใช้อำนาจครับในสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่มัธยมต้นอาจารย์บอกว่าตอนนี้การศึกษาไทยกำลังจะเปลี่ยนเป็นแบบชายเซ็นเตอร์ซึ่งมีความหมายว่าเราจะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแต่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นักเรียนเป็นศูนย์กลางตรงไหนครับครับในสมัยผมเนี่ยเขาเรียกไอ้ระบบนี้ว่าการเรียนแบบบูรณาการนะครับให้เด็กเป็นศูนย์กลางซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนังสือคือมึงเยอะมากนะครับวิชานึงนี่แม่ง 2-3 เล่มอะเยอะจริงๆนะครับขนาดม.ต้นนะเนี่ยโรงงานก็เยอะมากนอกเรื่องไงโอเคต่อเรารณรงค์ให้เด็กไทยนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความกล้าแสดงออกสามารถสร้างนวัตกรรมที่ไม่แพ้กับเด็กต่างชาติได้แต่เราก็ไปบอกเด็กไทยว่าถ้าคุณไม่ตัดผมทรงนี้คุณเป็นคนไม่ดีถ้าคุณไม่ใส่ถุงเท้าขาวล้วนคุณผิดระเบียบคุณอยู่ในสังคมไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับไก่แค่ทรงผมกับถุงเท้าเนี่ยอยู่ในสังคมไม่ได้ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนสอนแบบนี้เนี่ยในเมื่อสิทธิในการเลือกพื้นถุงเท้ากับทรงผมเรายังไม่มีเลยจะให้เราไปมีแรงใจในการสร้างนวัตกรรมได้ยังไงอะครับจริงไหมหลายๆคนนะครับอาจจะบอกว่าพี่ฮะแค่ทรงผมกับถุงเท้าเนี่ยทำไมซีเรียสจังครับไอเรื่องที่ผมซีเรียสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทรงผมกับถุงเท้านะครับผมซีเรียสเรื่องทางเลือกนะครับแล้วก็สิทธิในการตัดสินใจมากกว่าแล้วก็การใช้อำนาจในทางที่ผิดๆมากกว่านะครับก็อย่างที่คุณวิทย์บอกนะครับว่าเราเลือกแค่นี้เรายังเลือกไม่ได้เลยแล้วจะให้เราไปมีแรงนึกแรงคิดสร้างนวัตกรรมได้ยังไงเรื่องทรงผมตัดสั้นนั้นผมพอเข้าใจครับเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศร้อนมันมีโอกาสที่จะเกิดการอับชื้นเหม็นอับและรบกวนคนอื่นได้อาจจะมีเรื่องของเหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เรื่องถุงเท้าเนี่ยคือกฎข้อนี้มันอยู่เหนือจินตนาการและตรรกะของผมจริง
การใส่ถุงเท้าพื้นดำนั้นมันมีข้อดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ถุงเท้าของเราดูสะอาดตลอดเวลาในขณะที่ถ้าเกิดเราใส่ถุงเท้าพื้นขาวเวลาเราไปเดินเหยียบห้องสมุดเหยียบห้องต่างๆที่มันเป็นห้องกิจกรรมครับที่เขาต้องถอดรองเท้าเข้าไปอ่ะพื้นมันดำแล้วถุงเท้ามันก็จะใช้ได้ไม่นานในขณะที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรารณรงค์ให้เรารู้จักความพอเพียงและรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาแต่ระบบการศึกษากับบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่เขาตั้งคำถามว่าเราทำเพื่ออะไรแต่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงพูดไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นเราจะใช้ระบบผู้น้อยต้องเป็นคนที่เชื่อฟังผู้ใหญ่เสมอไปไม่ได้ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ถ้าคุณอยากจะออกกฎอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้เด็กปฏิบัติตามสิ่งที่คุณควรจะใช้เป็นหลักไม่ใช่อำนาจในการออกคำสั่งหรือการบังคับขู่เข็นอำนาจนะครับตอนผมอยู่ม.6นะครับในตอนนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ให้ผมจบม.6นะครับเพราะว่าหน้าตาผมมีท่าทางเหมือนคนเกเรยิงเธอน่ะจบไม่ได้หรอกหน้าอย่างเธอเนี่ยคงทำงานส่งไม่ครบแน่ๆแม่ง hurt my feeling มากนะครับคือครูเอาหน้าตาผมไปตัดสินนะครับว่าผมจะเรียนจบหรือไม่จบว่าผมเป็นคนเรียนหรือเกเรอย่าพูดตรงๆนะครับตอนนั้นผมเจ็บใจจนผมร้องไห้อ่ะจริงพูดแบบไม่อายเลยร้องไห้แบบคันแค้วตอนนั้นคือผมส่งงานครบหมดนะครับเกรดผมก็ออกครบทุกตัวไม่มีศูนย์ไม่มีรอคือยังไงช่วงนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนๆก็ต้องตามงานจนครบอยู่แล้วแต่ครูไม่ให้ผมจบสุดๆไปเลยอ่ะสุดท้ายนะครับผมก็ต้องไปลากอาจารย์ประจำวิชานู่นนี่นั่นนะครับมายืนยันว่าผมส่งงานครบแล้วก็เกรดออกทุกตัวแกถึงยอมให้ผมจบยังนะครับยังอุ้ยแกให้ผมไปซื้อหนังสือมาให้โรงเรียนด้วยนะครับอีกหนึ่งชุดผมถึงจะจบผมยังจำเหตุการณ์ตอนม.ต้นได้ดีอยู่เลยครับวันไหนที่ห้องเรียนของผมมีค่าพละนักเรียนทุกคนจะต้องเอากางเกงวอร์มมาเปลี่ยนต่อชั่วโมงนั้นและถ้าเกิดเรียนเสร็จก็ต้องเปลี่ยนกลับไปใส่กางเกงนักเรียนแล้วก็กระโปรงนักเรียนเหมือนเดิมจนกระทั่งนักเรียนหลายคนก็เริ่มเกิดคำถามแล้วก็เริ่มแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายว่าระหว่างโรงเรียนให้อนุญาตใส่กางเกงวอร์มมาจากบ้านเลยหรือทำแบบเดิมต่อไปเอากางเกงวอร์มมาเปลี่ยนที่โรงเรียนตอนมีค่าพละอย่างไหนมันดีกว่ากันสิ่งที่อาจารย์โรงเรียนผมทำก็คือให้นักเรียนทุกคนโหวตเลยครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนมากกว่าระหว่างเอากางเกงวอร์มมาเปลี่ยนในคาบพละหรือใส่กางเกงวอร์มมาตั้งแต่บ้านเลยและผลโหวตนะครับนักเรียนส่วนใหญ่โหวตว่าให้นักเรียนเนี่ยใส่กางเกงวอร์มมาจากบ้านเลยดีกว่าเพราะมันสะดวกดีและอาจารย์ก็ฟังเสียงส่วนใหญ่ครับก็ยอมเปลี่ยนกฎในวันนั้นเลยโอ้ครูของคุณวิทย์สุดยอดมากนะครับครูท่านนั้นเนี่ยปกครองในระบบประชาธิปไตยเย็บนี่แหละครับคือระบบชายเซ็นเตอร์จริงๆคือให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเสียงของผมอาจจะฟังไม่ขึ้นเพราะผมถือว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนผมเป็นคนเรียนโง่ครับแต่สุดท้ายคนโง่อย่างผมก็สามารถดูแลตัวเองได้ครับเพราะผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ในตำราก็คือประสบการณ์ในชีวิตจริงได้โปรดเถอะครับช่วยเด็กหาเวที่เขาต้องการให้เจอแล้วมอบประสบการณ์ให้เขาและถ้าคุณครูทำอย่างนั้นได้จริงคุณครูจะกลายเป็นคุณครูในความทรงจำของเด็กคนนั้นตลอดไปในฐานะผู้สร้างชีวิตดีๆให้กับพวกเขาครับพวกเขาจะไม่มีวันลืมคุณเลย Start your way เส้นทางนายตัวเองครับโอเคนะครับเอาล่ะมาดูเส้นทางชีวิตของผมนะครับเท่าที่ผมสังเกตตัวเองมาเนี่ยผมพบว่าผมโดนขีดเส้นนะครับโดนตีกรอบจากทางอาจารย์จากทางโรงเรียนและก็มีคำพูดถากถางนะครับคำพูดปรามาสต่างๆเยอะมากนะครับจนเส้นทางที่ผมชอบเนี่ยผมมีหลายๆเส้นนะครับมันค่อยๆหายไปทีละเส้นทางหายไปทีละเส้นทางเหลืออะไรก็ไม่รู้นะครับที่ผมต้องเลือกอีกไม่กี่เส้นและคำพูดที่โดนบ่อยๆก็คือนะครับเป็นคำพูดที่ผมเอามาพูดในคลิปบ่อยๆนั่นแหละอย่างเธอน่ะทำไม่ได้หรอกมันทำให้กำลังใจนะครับของคนที่คิดว่าเราจะไปทางที่เราชอบนะหายนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยโดนคำพูดเนี่ยเตะตัดขามาแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปในเส้นทางที่ตัวเองชอบผมเองนะครับก็ได้เดินไปตามทางที่เขาขีดไว้ให้ 2-3 เส้นแล้วก็ทำงานที่ตัวเองชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับอยู่เงียบๆแล้วก็แอบทำสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่เงียบๆเช่นกันที่ผมทำคลิปนี้ออกมานะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยไปประสบพบเจออะไรแบบเดียวกับผม
ที่ผมเคยเจอมานะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงกับคลิปนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมนะครับเรื่องถุงเท้าเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องเจอคนแย่ๆในโรงเรียนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ส่วนคอมเมนต์ใน Facebook ของผมนะครับมันก็จะมีออกไปแบบ2ทางนะครับทางนึงคือบอกว่าจะทรงอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอีกทางนึงก็บอกว่านะครับก็ตัดไปสิมันเป็นกฎมันดูเรียบร้อยมันดูดีซะอีกอะไรประมาณนี้และบางคนก็บอกว่าขอยาวกว่านี้สักนิดก็ดีนะครับแต่ก็ขอให้มันสุภาพเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะมาลากไซมาเนี่ยอย่างนั้นมันก็น่าตบส่วนตัวผมเองผมก็ยังไงอะกลางๆนะครับเพราะผมไม่ค่อยสนใจเรื่องทรงผมอยู่แล้วดูสิเนี่ยเพราะว่ายังไงถ้าคนเก่งหรือคนไม่เก่งนะครับจะทรงผมแบบไหนก็ช่างเขาก็จะเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่ดีนั่นแหละแต่บางครั้งทรงผมที่ใครบางคนเลือกนะครับที่เขาชอบเนี่ยมันก็อาจจะเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองได้ก็มีเว้นแต่เองจะไว้โมฮอคแหลมเปียนะครับทรงอีโมบานๆแปลกๆไม่งั้นก็ยาวเสื้อมาโรงเรียนเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับมึงก็เกินไปจะทรงอะไรก็ช่างนะครับขอให้เรียบร้อยก็พอเว้นแต่เขาบอกว่าให้ตัดเกรียนไม่ใช่เลยแบบเปิดข้างขาวแบบนี้แล้วทำไมตัดสกินเฮดไปแล้วมันถึงผิดกฎอยู่วะนั่นเอาล่ะนะครับหลังจากที่ผมได้ดูคลิปของทาง Start Your Way ไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือนะครับสิทธิ์ในการตัดสินใจและก็การใช้อำนาจของครูกับนักเรียนนะครับมากกว่าไอ้เรื่องทรงผมกับเรื่องถุงเท้าซะอีกและผมเองก็ไม่อยากให้น้องๆนะครับไปเจออะไรเหมือนที่ผมเคยเจอมาท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ถ้างั้นผมไปละบายอ้ออย่าทำหน้าตาเกเรนะครับเดี๋ยวแม่งไม่จบม.6